เป็นผู้หญิงใช่ไหมเอ่ยอ๋อขอนแก่นคนขอนแก่นนี่คือมีแต่ดาราเนาะณเดชก็เป็นคนขอนแก่นนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอะไรนะเป็นคนกัมพูชาที่ไปเรียนที่ไทยแล้วก็มีความหลงใหลในความรักในประเทศไทยเนาะแล้วก็โดยเฉพาะคือชอบดาราชอบดาราไทยนะณเดชณเดชคุกคี้ไหมจ๊ะโอเคคุยกันนิดนึงก่อนที่จะไปอาบน้ำนอนเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมอเตอร์มันจะดังรบกวนคนอื่นเขานะครับดึกแล้วคนไทยนอนดึกใช่ไหมฮะคนไทยนอนเพิ่งเปิดใหม่เหรอจริงๆช่องนี้เปิดนานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จริงจังทำให้มันมีความเคลื่อนไหวเท่าไหร่ครับผมมันก็คิดไม่ออกว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีเพราะว่ามันก็เรียกว่าอะไรนะผสมกันไปหมดเลยทั้งร้องเพลงทั้งอ่านหนังสือทั้งแชร์ความรู้ทั้งสอนภาษามากมายนะฮะก็ผมรู้ภาษาไทยแล้วก็ผมก็เป็นคนเขมรด้วยคนกัมพูชานะก็อยากจะเรียกว่ามาทำช่องเนาะเอามาง่ายครับเป้าหมายคืออยากได้เงินจากช่อง YouTube นั่นเองทำคอนเทนต์ถึงเดือนยังครับยังเลยทำหยุดทำหยุดครับไม่มีความต่อเนื่องเลยน้องครับแล้วคุณโตเกียวล่ะครับทำช่องด้วยเหมือนกันไหมครับเพื่อผมจะได้ไปกด Subscribe คืนนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ทำได้2วันแล้วนะ ในส่วนของต้องอ่านหนังสือให้ได้3ภาษาก็คืออังกฤษไทยแล้วก็กัมพูชาภาษาละ10นาทีก็จะทำไลฟ์3ไลฟ์นะครับเพื่อเรียกว่าอะไรนะเพื่อเรียก engagement จาก YouTube นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ไม่ได้ทำเป็นสายดันค่ะแปลว่าอะไรนะไทยง่ายๆไทยไม่ง่ายนะจะบอกไว้ก่อนตอนที่ไปเรียนป.ตรีแรกๆเนี่ยพี่เรียนภาษาไทยแทบจะร้องไห้เลยเนี่ยมีเพื่อนคนไทยไม่มีเพื่อนคนบ้านเดียวกันเลยนะครับอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะครับพูดภาษาแล้วคนไทยก็จะพูดว่าฮะฮะฮะเราออกเสียงไม่ถูกไงเขาก็แบบฟังไม่ออกเขาบอกฮะฮะคือเราแบบหน่อยมากเลยเราแบบเซลเซลหรือว่าแบบเขินมากเลยแน่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 ฮะเออคนโตเกียวก็ขำเนาะน้ำลายกระเด็ดมาออกมาแล้วนะครับผมเซลเซลเซลครับถ้ามีคนคุยต่ออย่างน้อย2-3คนก็จะอยู่ต่อนะเนี่ยวันนี้ก็คือวันเสาร์แล้วเนาะเราจะอยู่ต่อเพื่อให้ YouTube ของเรานะครับเรียกว่าได้ engagement ดีๆนะครับเราจะไม่นอน รอเล่นครับธงชาติไทยตรงกลางต้องเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับเอ๊ยยังไงนะอ๋อผมผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าครับธงชาติไทยนะครับใช่ครับอันนี้เป็นความรู้เนาะจะได้จำได้ใช่ใช่ใช่แล้วรู้จักธงชาติประเทศผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตอบกลับได้ไหมคอมเมนต์ตอบกลับได้ไหมไม่รู้จักเอาแล้วไม่ได้นะผมอ่ะชอบบูลลี่อย่างประเทศอื่นๆอ่ะที่ไม่ได้ติดกับเรานะอย่างมาเลเซียเมียนมาไม่สิมาเลเซียอินโดแล้วฟิลิปปินส์พวกเนี้ยผมอยู่ประเทศกัมพูชาครับผมนี่ครับประเทศกัมพูชาเดี๋ยวเอาธงชาติมาเชียว sorry เดี๋ยวเอาธงชาติมาให้ดูนะครับนี่ไงครับผมไปเรียนที่ไทยแล้วก็อยู่ทำงาน11ปีเพิ่งจะกลับมาบ้านนะครับและนี่คือธงชาติกัมพูชานะครับ